ปี1920ขณะที่เกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นมีกลุ่มต่อต้านที่สู้เพื่ออิสรภาพของคนเกาหลีและต้องการเงินสนับสนุนทำไมท่านถึงได้ลังเลล่ะผมรู้ว่าท่านได้รับจดหมายแล้วรับของชิ้นนี้ไว้อย่างที่ท่านต้องการแล้วช่วยสนับสนุนกลุ่มประกาศอิสรภาพเกาหลีถ้าอย่างนั้นพวกแกรีบมากันทำไมคิมจังอกและจูได้นำของมีค่ามาแลกเปลี่ยนเพื่อขอเงินกับเท่าแก่คังแต่ว่าพวกเขาโดนหักหลังเวลา 4:30 น.คิมจังอกถูกตำรวจญี่ปุ่นล้อมเอาไว้สารวัตรลีได้เข้าเจรจาเรียกขอให้เพื่อนมอบตัวแต่ว่าคิมจังอกเลือกที่จะปิดชีพตัวเองจงเจริญจับผีหับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอคนล่าคนให้เสียงสปอยโดยเชียร์พลกองบัญชาการตำรวจญี่ปุ่นในเกาหลีเราควรจะจับคิมจังอกมาได้เป็นนะปฏิบัติการครั้งนี้น่าผิดหวังมากหลังจากภารกิจจับตัวจางอกล้มเหลวอธิบดีฮิคาชิจึงเอารูปปั้นที่ได้มาเอามาให้สารวัตรลีเขาบอกว่าสิ่งนี้จะนำคุณไปยังกลุ่มต่อต้านทำให้ดีที่สุดจากนั้นสารวัตรลีจึงปล่อยตัวจูออกไปหลังจากจูถูกปล่อยตัวออกมากลุ่มต่อต้านจึงถกเถียงกันว่าทำไมพวกนั้นปล่อยออกมาแล้วเราจะถูกเปิดโปงหรือยังคิมวูจินเลยถามว่าใครปล่อยมาคนที่ปล่อยชื่อลีจองซุนเขาเป็นสารวัตรคนใหม่ชาวเกาหลีแต่ก่อนเคยเป็นล่ามให้กลุ่มต่อต้านที่เซี่ยงไฮ้แต่นั่นมันก็ทำเพื่อตัวเองคอยส่งข้อมูลให้รัฐบาลญี่ปุ่นไอ้หมอนี่มันเน่าไนพ่องี้พวกญี่ปุ่นจึงให้เขาขึ้นเป็นสารวัตรได้เอาไงดีอ่ะกดดันให้เขารับสารภาพดีไหมจัดการเลยจากนั้นพวกวูจินจึงกดดันอย่างหนักให้จูรับสารภาพว่าทำไมพวกนั้นถึงปล่อยนายออกมานายมีแผนอะไรหรือเปล่าจูก็พูดคำเดิมว่าไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นน่ะพวกนั้นปล่อยฉันออกมาฉันก็แค่ออกมาฮิรังเลยถามว่าแล้วพวกนั้นรู้ได้ไงว่าจางอกไปที่นั่นนายเป็นไส้ศึกใช่ไหมฉันให้เวลานับ3จูก็บอกว่าผมไม่รู้แล้วทำไมพวกคุณสงสัยแต่ผมที่ผ่านมาผมยอมเสี่ยงตายทุกอย่างแล้วทำไมพวกคุณไม่สงสัยกันเองบ้าง3ท้ายที่สุดแล้วจูก็ยืนยันคำเดิมวูจินเลยบอกให้เขาไปจากโซซะถ้านายไม่อยากตายก็อยู่ห่างจากพวกเราและพวกนั้นทางด้านตำรวจญี่ปุ่นเริ่มสืบแล้วว่าทำไมกลุ่มต่อต้านถึงรีบระดมเงินแหล่งข่าวบอกว่าหลังจากทางการปิดช่องทางการเงินพวกมันก็เริ่มเอาของเก่าออกมาขายคนที่อยู่เบื้องหลังชื่อคิมวูจินเขาเปิดร้านถ่ายรูปและขายของเก่ากับพี่ชายนี่อาจเป็นข่าวลือก็ได้นะพวกเขาต้องการเงินไปซื้อระเบิดมีคนบอกว่าพวกเขาติดต่อผู้เชี่ยวชาญระเบิดจากฮังการีสารวัตรลีจึงนำเรื่องนี้มารายงานท่านฮิคาชิฮิคาชิเลยบอกให้เปิดช่องทางให้พวกนั้นหาผู้สนับสนุนต่อไปแล้วเราค่อยดึงผู้สนับสนุนมาเป็นพวกเราฉันขอแนะนำนี่สารวัตรฮาชิโมโตะต่อไปเขาจะมาช่วยคุณทำงานโมโตะเลยแจ้งข่าวเรื่องเลขาผู้นำของกลุ่มต่อต้านให้ทราบเราได้ข่าวว่ายอนเดินทางมาที่โซแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่เราไม่เคยเห็นหน้าว่าเธอเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ยอนได้มาหาวูจินคุยเรื่องงานวูจินก็บอกว่าผมจัดการเองคุณไม่ต้องห่วงนะยอนก็เลยขอให้เขาถ่ายรูปให้คุณน่ะไม่เคยถ่ายรูปฉันเลยนะตอนแรกวูจินไม่อยากถ่ายนะแต่ถ่ายให้หน่อยก็ได้เอาที่จริงแล้วทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่กล้าพูดคำนั้นออกไปเพราะเรื่องงานไม่นานจากนั้นสารวัตรลีได้มาหาวูจินเขามาหาเพราะมีของสำคัญจะให้ดูอันที่จริงวูจินไม่รู้นะว่านี่คือสารวัตรลีส่วนของที่สารวัตรลีให้ดูคือรูปปั้นที่ยึดมานั่นแหละครับเขาแกล้งถามว่ามันคือของแท้หรือเปล่าวูจินเลยบอกว่ามันคือของปลอมทุกวันนี้มีคนทำของปลอมก๊อปเกียรติเอเก่งเยอะมากเดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูวูจินที่เดินออกมาคิดว่าหมอนี่เป็นใครกันแล้วรูปปั้นนั้นได้มายังไงเขาเลยหยิบเอาไหให้ดูแล้วแกล้งคุยเรื่องของแท้ของปลอมคนทั่วไปคงแยกไม่ออกยกเว้นผู้เชี่ยวชาญแบบผมมีโรงงานอยู่เซี่ยงไฮ้ทำของปลอมขายเก็บเงินได้ตั้งเยอะสารวัตรลีก็บอกว่าน่าอิจฉาจริงๆแล้วคุณเป็นใครมาอิจฉาพ่อค้าอย่างผมล่ะสารวัตรตำรวจลีจังโซขอโทษด้วยครับที่ผมไม่รู้จักคุณผมคิมอูจินแนะนำอย่างเป็นทางการครับว่าแต่ทำไมคุณต้องอิจฉาพ่อค้าอย่างผมด้วยล่ะครับสารวัตรก็บอกว่าเงินเดือนตำรวจมันพอกินซะที่ไหนไม่งั้นตำรวจส่วนมากจะยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจดำเมื่อทำไมวูจินเลยถามสารวัตรเลยว่าพอจะมีเส้นสายอยู่เซี่ยงไฮ้หรือเปล่าครับ
พอดีผมมีสินค้าจะส่งมาจากที่นั่นแต่ดันมีคนกล่าวหาว่าผมเป็นคนระดมเงินให้กลุ่มต่อต้านซึ่งมันไม่จริงมันเลยทำให้การค้าของผมลำบากสารวัตรลีก็บอกว่ามีนะถ้านายต้องการวูจินก็เลยตีเนียนชวนเขาทำธุรกิจร่วมกันบอกเลยว่ากำไรงามมากทั้งสองเลยไปนั่งดื่มกันจนเมาเปลี่ยนพอได้ฟังชีวิตที่ผ่านมาของสารวัตรลีคร่าวๆวูจินก็ชมว่าสุดยอดมากคุณเคยเป็นล่ามให้กลุ่มต่อต้านแต่จบด้วยการเป็นตำรวจของญี่ปุ่นตอนอยู่เซี่ยงไฮ้คุณเป็นเพื่อนสนิทกับจางอกสุดท้ายต้องมาไล่จับเขาแล้วมาเห็นเขาตายต่อหน้าชีวิตพี่ชายนี่มันสุดเตียนจริงๆพอดื่มเสร็จทั้งสองจึงแยกกลับบ้านแต่ว่าไอ้ที่เมาๆต่างคนต่างทำเนียนแล้วรีบแจ้งข่าวให้ฝั่งตัวเองทราบฝั่งวูจินส่งรหัสมอสบอกพวกตัวเองว่าตำรวจญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วถ้าองค์กรเราถูกเปิดเผยเราจะไปรวมกันใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ส่วนด้านสารวัตรลีโทรบอกซาฮีที่เป็นเลขาว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานนะให้เดินทางไปที่ซัมปันตงเรื่องนี้สำคัญมากอย่าให้ใครรู้แต่ว่าตอนที่คุยโอเปอเรเตอร์ที่ดักฟังได้นำข้อมูลนั้นมาบอกโมโตพอเช้าวันต่อมาซาฮีได้นำเอกสารสำคัญจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาให้สารวัตรลีตามที่บอกนี่คือที่อยู่ถ้ากลุ่มต่อต้านเข้ามาในโซจะไปรวมกันที่นั่นส่วนนี่คือเส้นทางรถลากของกลุ่มต่อต้านค่ะสารวัตรลีเลยถามว่าทำไมซองถึงเปิดล่ะซาฮีเลยบอกว่าตอนที่ออกจากร้านกาแฟสารวัตรโมโตได้เรียกฉันไปค่ะเขาบอกว่าเราต้องแชร์ข้อมูลกับเขาสารวัตรลีจึงเรียกรวมทีมพวกกัวโมโตจะได้หน้าคนเดียวแต่ว่าตอนนี้โมโตเริ่มแผนโดยส่งตำรวจนอกเครื่องแบบไปยังที่กลุ่มต่อต้านอยู่ทางด้านวูจินได้คำเตือนว่าตำรวจกำลังมาให้รีบหนีทางฝั่งยอนที่หลบอยู่กับแม่ชีก็ได้รับคำเตือนเช่นกันแต่ว่าคนลากรถหนึ่งในสมาชิกกลุ่มต่อต้านไม่ทันรู้ตัวเขาโดนหลอกให้ไปยกของข้างในและรู้สึกว่ามันทำแม่งพี่แกเลยหยิบปืนออกมาเห็นส้นตีนพอดีเลยเปิดก่อนได้เปรียบเขาพยายามสู้เต็มที่และหนีออกมาแต่โดนรถสอยตัวและโดนเก็บในที่สุดโมโต้เห็นแบบนั้นหัวเสียมากฉันบอกให้จับเป็นยังไงล่ะไอ้เวนเอ้ยแน่นอนว่ายอนกับวูจินก็หนีไปได้ทันเวลางานนี้ตำรวจไม่ได้อะไรมันทำให้โมโต้หัวร้อนสุดๆจากนั้นท่านฮิกาชิเรียกพบด่วนพ่อแกอยากรู้ว่าข้อมูลตำรวจรั่วไหลไปได้ยังไงเรื่องนี้สารวัตรลีกับโมโต้ก็ตอบไม่ได้ฮิกาชิเลยบอกให้ทั้งสองไปเซี่ยงไฮ้สายรายงานว่าจองแชซันหัวหน้ากลุ่มต่อต้านมาถึงเซี่ยงไฮ้แล้วถ้าเขาติดต่อผู้เชี่ยวชาญระเบิดจริงเราต้องรีบหยุดเขาใช้อำนาจทุกอย่างที่มีในเซี่ยงไฮ้หาตัวแชซันก่อนที่พวกนั้นจะนำระเบิดมาโซเซี่ยงไฮ้ตอนนี้พวกวูจินอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ระหว่างนั้นมีคนทิ้งจดหมายให้เขาโดยมีข้อความบอกว่าสารวัตรลีขอเจอเขาที่สถานีรถไฟเพราะมีเรื่องปรึกษาด่วนในช่วงกลางดึกวูจินเลยนำเรื่องนี้มาปรึกษาแชซันแชซันคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เราแย่มากเราขาดทั้งคนและเวลาตอบรับคำขอนั่นซะแล้วเปลี่ยนเขามาเป็นพวกเราให้ได้ไม่อันตรายเกินไปเหรอถ้าเขามีบุคลิกสายลับที่จะต้องเลือกฝ่ายก็ลองเสี่ยงดูวูจินเลยไปรอรับสารวัตรลีตามที่เขานัดสารวัตรเลยบอกโมโต้ให้แยกกันถ้าเขาเห็นนายมากับฉันมันจะผิดสังเกตแต่ว่าตอนที่วูจินกับสารวัตรไปด้วยกันโมโต้ได้ส่งคนสะกดรอยตามส่วนตัวเองได้นัดเจอเพื่อนตำรวจที่ชื่ออิวซูอิวซูบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญระเบิดชาวฮังการีมาช่วยพวกนั้นจริงโมโต้เลยถามว่าฉันจะเจอสายข่าวของนายได้ตอนไหนอิวซูบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้หลังจากมีข้อมูลรั่วไหลที่โซกลุ่มต่อต้านก็ระวังตัวมากขึ้นพวกเขาเชื่อว่ามีไส้ศึกอยู่ในกลุ่มพวกเขาทางด้านวูจินกับสารวัตรก็คุยกันเรื่องงานบ้างอะไรบ้างส่วนเรื่องด่วนที่ว่าคือเขาอยากปรึกษาว่าออกจากงานมาทำธุรกิจดีไหมวูจินก็บอกว่าดีนะถ้าพี่รู้ใจตัวเองแล้วทางฝั่งโมโต้เริ่มสืบหาชาวฮังการีที่ทำระเบิดจนรู้ว่าเขาทำงานอยู่ที่ร้านขายยาในเขตสัมปทานฝรั่งเศสเมียของเขาเป็นคนเอเชียซึ่งตอนที่สืบตามร้านขายยายอนดันเข้ามาพอดีพนักงานขายก็บอกว่าคุณลืมของเอาไว้มันเป็นของสามีคุณพวกโมโต้ก็เริ่มสงสัยว่าหรือเธอจะเป็นเมียของผู้เชี่ยวชาญระเบิดนั่นยอนจึงรีบตีเนียนออกมาแล้วบอกจูเรียอย่าเข้าไปเพราะเธอคิดว่าสองคนนั้นต้องเป็นตำรวจแน่ๆทางด้านวูจินที่พาสารวัตรไปล่อมาเขาถามว่าตอนเช้านักกินข้าวต้มกันดีไหมพี่สารวัตรลีก็รับปากว่าได้ตามนั้นในตอนจะออกรถลูกทีมสกิดบอกให้ดูข้างหลังวูจินเลยแกล้งลงไปสูบบุหรี่เพื่อสังเกตท่าทีและรู้ว่าพวกนี้สะกดรอยตามมาแน่ๆเขากับลูกทีมจึงขับรถไปยังเขตที่ตึกเยอะเพื่อสับขาหลอกไอ้รถ6ล้อเลยบีบแต่บอกให้กลับจะดีกว่าแต่ไอ้รถ4ล้อไม่ยอมกลับก็เลยโดนอัดแหลกไปซะ
พอเช้าวันต่อมาวูจินจึงไปรับสารวัตรลีมาทานข้าวซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นแผนที่อยากให้สารวัตรลีเจอกับแชซันหัวหน้ากลุ่มต่อต้านการเจอกันครั้งนี้แชซันแค่อยากผูกมิตรกับสารวัตรลีถ้าเอาตรงๆคือเขาอยากให้สารวัตรลีเปลี่ยนใจมาอยู่ฝั่งตัวเองนั่นแหละครับสารวัตรก็บอกนะว่าคุณจะมาไว้ใจตำรวจที่กินเงินเดือนทางการได้ยังไงแชซันจึงบอกว่าผมเชื่อสัญชาตญาณถ้าเป้าหมายตอนนี้ของคุณคือการจับผมก็รีบทำซะแต่ทำไมช่วงเวลาประวัติศาสตร์ต่อจากนี้ของผมจะเป็นของคุณคุณต้องเลือกแล้วว่าจะจารึกชื่อตัวเองไว้ที่ใดในตอนจะกับวูจินได้ขอให้สารวัตรช่วยอีกทีพวกเราต้องการเดินทางไปที่โซอย่างปลอดภัยแค่นั้นหลังจากนั้นเราจัดการเองผมจะไม่ทำให้พี่เดือดร้อนสารวัตรลีก็ไม่รับปากนะว่าจะช่วยเจอกันครั้งหน้าฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันเข้าใจนะในเช้าวันต่อมาสารวัตรลีมาแจ้งข่าวโมโตว่าตอนที่ฉันอยู่ใกล้วูจินฉันรู้แล้วว่ามันจะเดินทางไปโตเกียวเขาต้องการบัตรผ่าน2ใบคิดว่าเขาไปกับใครล่ะต้องแชซันอยู่แล้วคิมวูจินเป็นเบอร์2ของเขาพรุ่งนี้เขาจะไปที่ท่าเรือเอาบัตรผ่านข้อมูลนี้แน่นอนหรือเปล่าท่านนายไม่เชื่อก็ไปเช็คดูเองสิโมโตกับทีมเลยรีบมาหาสายข่าวที่ท่าเรือพอสายข่าวบอกว่าแชซันอยู่ที่นี่ช่วงเวลาเดียวกันฝั่งวูจินเริ่มเก็บระเบิดเคลื่อนพลไปโซเขากำชับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระเบิดต้องไปถึงโซถ้าถึงที่นั่นแล้วเราจะไปเจอกันที่จุดนัดพบทางฝั่งโมโตที่มาจับแชซันกับไม่เจอใครเลยสายข่าวก็งงว่าเขาหายไปไหนวะน่าจะอยู่ที่นี่เนี่ยโมโตหัวร้อนก็เลยดีดลูกกระเดียกแล้วจับแก้วฟาดหัวพอเช้าวันต่อมาสารวัตรลีงงว่าทำไมโรงงานของวูจินเล็กขนาดนี้โมโตเลยบอกว่าเราค้นทั้งท่าเรือและที่นี่แต่ไม่เจอพวกมันสายของนายบอกว่ายังไงเขาเป็นพวกระดับล่างเลยไม่รู้อะไรแต่ฉันมีระดับที่สูงกว่ายังไม่อยากให้เขาเคลื่อนไหวมากสารวัตรลีหัวร้อนโวยวายบอกว่าทำไมไม่ทำงานให้รอบครอบมีอะไรก็บอกฉันสิโมโต้จริงสวนว่าสายข่าวของคุณก็มีปัญหาไม่ใช่หรอหรือไม่จริงอ่ะระหว่างนั้นอิลซูมาบอกว่าเรารู้แล้วว่าพวกนั้นไปไหนพวกมันแยกกันเดินทางไปโซด้วยรถไฟแชซันต้องไปด้วยแน่ๆสารวัตรลีเลยถามว่านายแน่ใจใช่ไหมทำไมแชซันต้องเสียงขึ้นรถไฟด้วยอิลซูก็บอกว่าไม่แน่ใจที่แน่ๆคือพวกวูจินอยู่บนรถไฟสารวัตรจึงถามว่าใครให้ข้อมูลนายทำไมไม่รู้ว่าแชซันอยู่ที่ไหนอิลซูบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในพวกเขาเป็นหนึ่งในพวกนั้นครับแต่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าแชซันจะเดินทางยังไงมาในบ้าที่ไหนให้ข้อมูลกับนายบ้าโมโต้ก็บอกว่าใจเย็นนะสายข่าวคนนี้เชื่อถือได้ 100% เราสัญญาจะให้รางวัลใหญ่กับเขาซึ่งเขาเป็นคนที่พาเราไปจับจางอกทางด้านวูจินตอนนี้พวกเขาแยกขึ้นรถไฟนั่งคนละที่ส่วนระเบิดพวกเขาแบ่งใส่กระเป๋าเดินทางของแต่ละคนไม่นานจากนั้นพวกตำรวจได้ตามมาโมโต้บอกว่าฉันจะไปหายอนเธอน่าจะนั่งอยู่กับฝรั่งสารวัตรลีจึงบอกให้แยกกันหาจะดีกว่าทางด้านวูจินดันซัวที่มีน้ำไหลมาโดนกระเป๋าเขาเลยรีบเข้าห้องน้ำตรวจเช็คดูระเบิดสารวัตรลีเลยเข้าไปหาวูจินวูจินจึงถามว่าพี่มาอยู่นี่ได้ไงสารวัตรเลยบอกว่าแผนของเราแตกแล้วเพราะทีมของนายมีหนอนยังไงล่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเราต้องรีบกำจัดโมโต้กับพวกซะไม่งั้นสวยแน่ส่วนโมโต้ตอนนี้เขาเดินล่อหายอนกับฝรั่งพี่แกจะสังเกตว่ามีหญิงเอเชียคนไหนนั่งกับต่างชาติหรือไม่ถ้ามีคนนั้นต้องเป็นยอนทางด้านยอนก็ดันมองเห็นโมโต้พอดีเผลอกลัวว่าเขาจะจำหน้าได้เลยเปลี่ยนลุคให้ดูแซ่บขึ้นพอโมโต้มองดูเขาก็จำเธอไม่ได้แหละครับแถมโชคดีที่จูเรียไม่อยู่ด้วยโมโต้เลยข้ามไปทางด้านวูจินเมื่อรู้ว่าทีมตัวเองมีหนอนเขาเลยวางแผนหาตัวหนอนด้วยการเรียกเจอทีละคนแล้วบอกสถานที่นัดหมายใหม่ทีละคนไม่ซ้ำกันจากนั้นนัดเจอสารวัตรลีขอให้เขาช่วยอีกทีวูจินอยากให้สารวัตรไปสื่อว่าสายข่าวบอกสถานที่ไหนกับโมโต้แล้วรีบมาบอกผมด้วยสารวัตรบอกว่ามันเสียงไปเรานัดเจอกันบ่อยไม่ได้วูจินก็เลยอ้อนวอนขอร้องสารวัตรเลยยอมช่วยในตอนที่แยกกันออกมาสารวัตรได้เจอโมโต้พอดีโมโต้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเจอใครไหมสารวัตรบอกว่าไม่เจอเลยพวกนั้นปลอมตัวหรือเปล่านะแล้วสายข่าวของนายว่าไงอิลซูเลยบอกว่าสายข่าวแจ้งมาแล้วพวกนั้นเปลี่ยนสถานที่นัดเจอกันหลังจากคุยกันเสร็จโมโต้เลยวางแผนใหม่คือเราจะให้สายข่าวชี้ตัวทีละคนจากนั้นรอดักจับที่สถานีปลายทางง่ายดีออกสารวัตรก็บอกว่าดีเอาตามนั้นก็ได้แล้วเขาก็ขอตัวไปหาอะไรดื่มไม่นานจากนั้นวูจินได้มาหาสารวัตรเขาถามว่าสถานที่คือที่ไหนสารวัตรเลยบอกข้อมูลที่ได้มาซึ่งคนที่เป็นหนอนคือโจฮีรังสักพักโมโต้กับพวกได้ตามมาที่จริงแล้วโมโต้ก็ไม่ได้ไว้ใจสารวัตรลีมาสักพักแล้วจนมาเห็นกับตานายคือคิมวูจินใช่ไหมแสดงบัตรเดี๋ยววูจินกับสารวัตรไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงเปิดศึกยิ่งเดือดทางฝั่งวูจินโชว์หดเก็บ1แล้วตามไปเก็บอีกคนเป็น2ฝั่งสารวัตรพยายามแย่งปืนกับโมโต้จนกระทั่งสารวัตรยิงแสกเบ้าตาและซ้ำปิดงานเรียบร้อย
ตัดมาที่วูเจนเขาถามฮิวรังว่าทำไมหักหลังเราฮิวรังบอกว่าฉันหมดศรัทธาเรื่องนี้มาสักพักแล้วที่ผ่านมาถ้าทำสำเร็จสักครั้งฉันคงไม่เป็นแบบนี้ฉันทนโง่ต่อไปไม่ได้ละมันไม่มีประโยชน์ที่จะนำระเบิดไปโซถึงจะแก้ตัวยังไงการที่ทรยศพวกพ้องเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้อยู่ดีวูเจนจึงโทษประหารฮิรังต่อมาสารวัตรบอกวูจินว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วนายกับฉันถือไม่รู้จักกันถ้าเจอกันอีกครั้งมีนายก็ฉันต้องตายจากนั้นสารวัตรได้กระโดดลงรถไฟแยกกับวูจินหลังจากมาถึงสถานีพวกวูจินต้องผ่านการตรวจของตำรวจญี่ปุ่นแรกๆก็มาดีนะแต่ตำรวจดันสงสัยจูเรียซะงั้นย้อนเห็นท่าไม่ดีเลยหันหลังกลับมันทำให้ตำรวจจับได้แบบนี้ต้องเปิดงานยิ่งเดือดแต่ปืนขัดลำกล้องเพื่อนจึงเข้ามาช่วยวูจินเข้าพยายามเข้าไปช่วยแต่คนแห่เบียดออกมามันทำให้เข้าไปลำบากทางฝั่งย้อนที่วิ่งหนีก็โดนกระโดดถีบหลังแทบหักเธอเลยก่อขาสู้ฟาจึงโดนเตะหน้าท้องร่วงไป1ส่วนเพื่อนที่เข้ามาช่วยก็สู้เก่งมากนะแต่เก่งขนาดไหนโดนลุมขนาดนี้ก็ไม่ไหวฝั่งวูจินที่เก็บตำรวจไป2เขาพยายามจะช่วยย้อนแต่ว่าเพื่อนในทีมเข้ามาห้ามซะก่อนพวกเขาบอกให้วูจินใจเย็นๆในวันต่อมาสารวัตรลีมารายงานตัวกับฮิคาชิเขาโกหกว่าตัวเองถูกยิงจนตกรถไฟแต่รอดมาได้ฮิคาชิก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ในใจคือกูจับตาดูมึงอยู่นะเพี้ยนต่อมาเขาพาสารวัตรมาหานักโทษบางคนซึ่งคนนั้นก็คือย้อนสภาพย้อนตอนนี้คือเย็นมากเพราะโดนทรมานฮิคาชิเลยบอกให้สารวัตรถามเธอสิว่าวูจินอยู่ที่ไหนมันน่าจะง่ายกว่านะเพราะคุยภาษาเดียวกันสารวัตรจึงถามว่าวูเจนอยู่ไหนแต่ยอนก็ตอบคำเดิมว่าฉันไม่รู้ฮิคาชิเลยเอาเหล็กร้อนๆให้สารวัตรทรมานเธอซะสารวัตรจึงขอร้องให้ยอนบอกเธอจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ยอนก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนเดิมสารวัตรจึงจำใจทรมานเวลาต่อมาวูจินจะกลับบ้านมาหาพี่ชายแต่เขาเห็นคนแปลกหน้าอยู่บ้านจึงหันหลังกลับทันทีซึ่งตอนนี้พี่ชายเขาโดนตำรวจซ้อมเพราะเรื่องวูจินต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเลวร้ายที่สุดของกลุ่มต่อต้านไม่รู้ตำรวจได้ที่อยู่ของแต่ละคนมายังไงพวกเขาไล่ฆ่าไล่จับกลุ่มต่อต้านทุกคนยกเว้นวูจินคนเดียวที่ตำรวจยังหาไม่เจอทางด้านสารวัตรลีที่เห็นกลุ่มต่อต้านโดนทรมานแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกแย่สุดๆจนกระทั่งวันนึงเขาได้เจอกับจูที่แอบมาหาสารวัตรเพื่อบอกว่าวูจินแวะไปที่บ้านมาเขาฝากมาบอกว่าให้คุณทำบัตรประชาชนให้เขาเขาบอกว่าคุณช่วยเขาได้วันต่อมาสารวัตรเลยรีบมาหาวูจินที่บ้านเนินเขาที่จริงแล้วสารวัตรรู้นะว่าวูจินมาหลบอยู่นี่เขาบอกให้วูจินรีบหนีไปซะวูจินเลยถามว่าพี่ชายฉันล่ะสารวัตรก็บอกว่าฉันไม่เห็นเขาวูจินจึงถามแล้วคุณมาทำอะไรสารวัตรบอกว่าก็นายให้จูไปหาฉันไม่ใช่หรอเรื่องทำบัตรประชาชนจูเหรอชิปหายโดนหลอกสิครับเพราะจูออกจากกลุ่มไปตั้งนานแล้วไม่นานจากนั้นตำรวจญี่ปุ่นได้ตามมาพอบุกเข้าไปข้างในพวกเขาก็ไม่เจอใครแต่ตำรวจด้านนอกเห็นวูจินพอดีจึงไล่ตามวูจินพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตซึ่งเขาโดนยิงเข้าที่ขาและโดนจับในที่สุดส่วนฝั่งสารวัตรลีเขาหนีไปได้ต่อมาฮิคาชิได้สอบปากคำวูจินเขาถามว่าระเบิดอยู่ไหนแน่นอนวูจินไม่ยอมบอกว่าแต่แกกับยอนเป็นแฟนกันใช่ไหมแกอยากฟังเรื่องตลกร้ายไหมล่ะแกคิดจริงๆเหรอว่าเราจับยอนได้เพราะคนของแกที่จริงเราจับเธอได้เพราะรูปที่แกถ่ายที่ร้านของแกยังไงล่ะฮิคาชิเลยสั่งให้ลูกน้องทรมานเขาซะดูสิว่าแกจะทนได้แค่ไหนวูจินก็เลยตัดสินใจกันลิ้นตัวเองให้พูดไม่ได้ฮิคาชิเลยหัวร้อนถามว่ายังหาระเบิดไม่เจออีกเหรอสักพักลูกน้องมาบอกว่าเราจับสารวัตรลีได้แล้วครับท่าน2วันต่อมากลุ่มต่อต้านได้ขึ้นศาลพิจารณาคดีศาลจึงขอฟังคำสารภาพจากกลุ่มต่อต้านลีจังโซก้าวมาข้างหน้าสารวัตรลีที่ได้สารภาพคนแรกเขาบอกประมาณว่าผมไม่ใช่พวกต่อต้านและไม่คิดจะร่วมมือกับกลุ่มนี้อยู่แล้วงานของผมคือทำให้พวกนั้นไว้ใจที่ทำไปเพราะอยากรวบรวมระเบิดไว้ทีเดียวแล้วส่งให้ทางการครับ ผมตั้งใจจะหลอกใช้คิมวูจินแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยถึงจะแก้ตัวยังไงศาลพิจารณาให้ทำโทษสารวัตรลีชั่วคราว1เดือนต่อมาผู้คุมขังมาบอกวูจินว่ายอนเสียชีวิตแล้วเมื่อเช้านี้และนั่นมันทำให้วูจินเจ็บปวดหัวใจสุดๆเวลาต่อมาสารวัตรลีถูกปล่อยตัวระหว่างเดินทางกับเขาถามคนเก็บศพว่าทำไมศพนี่ตัวเล็กจังชายคนนี้เลยบอกว่าเธอยอมอดอาหารตายนะน่าสงสารมากๆนะเธอมาจากเมืองจีนเลยไม่มีญาติที่รู้จักสารวัตรลีรู้สึกเอะใจเลยเปิดหน้าดูพอรู้ว่าศพนี่คือยอนมันทำให้เขาเสียใจมากๆต่อมาสารวัตรโทรหาซาฮีถามเรื่องฮิคาชิซาฮีบอกว่าเย็นนี้เขาจะไปงานเลี้ยงที่สโมสรตำรวจค่ะสารวัตรจึงถามว่าใครไปบ้างซาฮีก็บอกว่าผู้บริหารระดับสูงทุกคนสมาชิกสภาและผู้สนับสนุนระบอบการปกครองค่ะพอรู้แบบนั้นสารวัตรจึงกลับบ้านไปเอาระเบิดพี่ท
ที่จริงแล้วตอนนั้นวูจินบอกให้สารวัตรเอาระเบิดไปซ่อนเดี๋ยวผมจะล่อพวกนั้นให้แต่ถ้าพี่โดนจับได้พี่ต้องบอกว่าไม่ใช่พวกเดียวกับเรานะแล้วพี่ช่วยสานต่อเรื่องนี้ให้จบทีชีวิตพวกผมจะไม่สูญเปล่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ตอนนี้สารวัตรได้มาที่งานเลี้ยงตำรวจเพื่อติดตั้งระเบิดส่วนเรื่องที่อยู่ของกลุ่มต่อต้านลวดไหลนั่นเป็นพ่อจูนะครับหมอนี่เปลี่ยนใจมาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นตอนหลังก็เลยขายเพื่อนกินแน่นอนว่าทรยศองค์กรเก่าแบบนี้จึงโดนสั่งเก็บและคนที่สั่งฆ่าคือแชซันทางฝั่งสารวัตรลีก็เข้ามามองหน้าฮิคาชิเป็นครั้งสุดท้ายไม่นานจากนั้นระเบิดก็ทำงานชิปหายตายเรียบวันต่อมาผู้คุมมาบอกวูเจนเรื่องระเบิดนั่นเกิดความวุ่นวายพวกเขาไม่เคยเห็นความหายนะแบบนี้แต่พวกเขายังหาระเบิดอีกครึ่งของกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เจอยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกแต่มันก็ดีกว่าปล่อยให้พวกไอ้ยุ่นเอาไปแล้วนะพอได้ยินแบบนั้นแล้วมันทำให้วูเจนรู้สึกตายตาหลับสักทีต่อมาสารวัตรเอารูปปั้นนั้นมาขายให้เท่าแก่คังเท่าแก่ก็บอกว่าได้แต่นายต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกใครถ้าพวกนั้นรู้ว่าเงินฉันสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเป็นเรื่องแน่นายต้องเก็บเป็นความลับจนกว่าจะประกาศอิสรภาพท่านคิดว่าจะมีวันนั้นเหรอครับมีสิพอมีคนอย่างนายฉันถึงมั่นใจสารวัตรเลยถามว่าแล้วเหรียญตำรวจราคาเท่าไหร่เท่าแก่บอกว่าของแบบนั้นไม่มีค่าหรอกแล้วฉันต้องให้นายเท่าไหร่เนี่ยสารวัตรก็บอกว่าเท่ากับที่คุณทรยศจางอกมาแนวนี้เท่าแก่รู้เลยว่ามันต้องช้าไปสินะจากนั้นสารวัตรเอาระเบิดบางส่วนมาให้คนของแชซันผมต้องทำสำเร็จแน่สารวัตรเลยถามว่าแชซันสบายดีไหมเขาก็บอกว่าสบายดีครับแล้วคุณมีอะไรฝากไปบอกเขาไหมครับแล้วเจอกันใหม่ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนวนิยายที่สร้างจากเรื่องจริงและบุคคลในประวัติศาสตร์ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน